ชีวิตคือการแก้ปัญหาอยู่คนเดียวก็มีปัญหามีคู่ก็มีปัญหาตกงานก็มีปัญหางานหนักก็มีปัญหาสุขภาพไม่ดีก็มีปัญหาตื่นมาออกกำลังกายทุกวันก็มีปัญหามาร์คแมนสันเคยบอกไว้ว่าเราไม่มีทางขจัดปัญหาออกไปจากชีวิตได้สิ่งที่เราพอจะทำได้คือเอาปัญหาเก่าไปแลกกับปัญหาใหม่หรือไม่ก็อัปเกรดปัญหาเหล่านั้นเลยการเติบโตหรือความก้าวหน้าจึงไม่ใช่การมุ่งสู่ชีวิตที่ไร้ปัญหาแต่คือการเสาะแสวงหาปัญหาที่ดีขึ้นปัญหาที่เราเป็นคนเลือกเองปัญหาที่สมน้ำสมเนื้อกับสติปัญญาและช่วงวัยของเราส่วนใครที่รู้สึกว่ายังเวียนวนอยู่กับปัญหาเก่าๆวิธีคิดเหล่านี้อาจจะพอมีประโยชน์ครับ 1. บางทีเราอาจจะรู้อยู่แล้วว่าวิธีแก้ที่ถูกต้องคืออะไรเพียงแต่เราไม่กล้าเผชิญกับผลลัพธ์ที่อาจจะตามมาสิ่งที่ทำให้ติดหล่มจึงไม่ใช่ความไม่รู้แต่คือความไม่กล้า 2. บางปัญหามันไม่ได้สร้างความทุกข์ให้กับเรามากนักก็หัดอยู่เฉยๆบ้างก็ได้เพราะบางปัญหามันก็สามารถแก้ไขปัญหาของตัวเองได้ครับและ 3. ถ้าปัญหานั้นไม่มีทางแก้ได้แสดงว่ามันไม่ใช่ปัญหาให้เดินออกมาและเอาแรงและเวลาไปจัดการกับปัญหาที่เราแก้ได้จะดีกว่าชีวิตคือการแก้ปัญหาขอให้คุณผู้ฟังได้พบกับปัญหาที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าคุณผู้ฟังรู้สึกว่าพอดแคสต์ตอนนี้มีประโยชน์คุณผู้ฟังสามารถส่งต่อความคิดดีๆได้เพียงกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ด้วยเช่นกันครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ